เทพศูงหนึ่งปฏิทินยุคหินเก่าที่ถ้ำชูเวสามหม่นหกพัปีก่อนความลับของภาษาไทยอังกฤษบาลีตอนที่13บสาถ้ำชูเวในฝรั่งเศสอยู่ที่ละติจูด44องศาเหนือ สุรสถิตจึงแยกจากวิศวัต h สามสองศาถ้ำชูเบ้หันไปทางทิศใต้จึงเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางซ้ายตกทางขวาภาพที่เก่าที่สุดในถ้ำชูเบ้ถูกสร้างจากทานอายุ36,500ปีตรงกับปีใหญ่การกฎช่วง34,690 ถึง32,530ปีก่อนสามัญการแผ่นภาพม้าในโถงฮินแลเหนือมีงูอยู่ทางซ้ายตรงบันท้ายของวัวงูนี้ดูคล้ายกับงูขาวตรงบันท้ายวัวที่ถ้ำลัสคอสและคล้ายงูบนเสา20ที่เกาะกุปะคระน่าจะตรงกับนักษัตย์ชวด และราศีเมษวัวตรงกับราศีพฤกษบและนักษัตฉลูและที่สู้กันอยู่เขียนด้วยฐานอายุประมาณ3า0 0 0ถึง3 2 0 0 0ปีอาจจะเป็นการแสดงออกก่อนการผสมพันธุ์ตรงกับราศีเมถุนและนักษัตขนัน มีลายเส้นที่คล้ายรอยจารึกบนหินรูปกลุ่มดาวโบราณที่อุกตาสารคือกลุ่มดาวเมตรพฤกษบเมถุนและกรากฏถัดจากรูปแรดคู่มีรูปครึ่งบนของผู้หญิงหันหน้าไปทางไหล่ซ้ายอาจหมายถึงนมซึ่งตรงกับนักษัตริย์เถาะหรือถันและราศีกรากฏ ถัดจากผู้หญิงมีสิงโตโตัวผู้ดมสิงโตโตัวเมียน่าจะเป็นราศีสิงและกันหรือนักสัตว์มังรงและมะเสงรูปหมีซึ่งจำศีลในเดือนพฤศจิกายนอาจจะแทนราศีพิจิกและนักสัตว์กุลมีรูปคล้ายหมีตามล่าหมูป่าที่เห็นเพียงสันหลัง ซึ่งแทนนักษัตริย์กุลมีจุดอยู่ในตัวหมีที่ดูคล้ายกลุ่มดาวพิจิกทางขวาของหมีมีหูสัตว์คล้ายหูมาป่าแทนนักษัตริย์จอเหมือนที่กุป,ปะคณะและลาสีตุลม้าแทนนักษัตริย์มะเมียและลาสีธนูหลังม้าสามตัว มีหัวกระตาอยู่มีตากับหูหนึ่งข้างมีเขาสัตว์คล้ายเขาเลี้ยงผาแทนนักษัตว์มาแมและราศีมังกรฝูงม้าที่กำลังวิ่งเป็นคลื่นคล้ายน้ำตรงกับราศีกลุ่มและนักษัตว์วอกวอกอาจจะมาจาก ภาษาบาลีวัคะที่แปลว่าวักพักหมู่คณะหมายถึงฝูงม้าฝูงลิงหรือละรอ,อกคลื่นด้านใช้สุดมีสัตว์ตัวเล็กๆคล้ายลูกนกและปลาสองตัวตรงกับนักษัตว์ลากาและราศีมีนเท้าลูกนกคล้ายกับเท้านก53บนเสาห้าที่เกาะกูปะคระ มีเส้นรากเป็นมุมคล้ายรูปกลุ่มดาวมีนเหนือรูปงูอีกตัวหนึ่งแบ่งภาพเป็น6ส่วนเท่ากันด้วยมุม11องศาได้ปฏิทินยุคหินเก่าที่ถ้ำชูวเว่เมื่อ36,500ปีก่อนตรงกับปีใหญ่กรกฎที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกลุ่มดาวกรกฎในวันวันสันตะวิสุวัต ภาพด้านซ้ายของโถงสุดท้ายและแทนราสีเมถุนสิงโตแทนราสีสิงตรงกลางเป็นภาพหน้าอกและต้นขาของผู้หญิงถันแทนนักษัตริย์เถาะและราศีกรกฎมีรูปลูกวัวดูดนมแม่วัวที่ต้นขาขวาทังขวาของสิงโตมีหินนูนคล้ายงู อยู่รอบๆหลายตัวน่าจะเป็นนักษัตริย์มะเส็งและราศีกันหินย้อยพอมดยืนยันราศีสิงและกันสุนัขและหมีน่าจะแทนนักษัตริย์จอและกุลราศีตุลและพิจิกเหมือนแผ่นภาพที่เวิ้งสิงโตม้าตรงกลาง แทนราศีธนูกวางอยู่ทางซ้ายแทนราศีมังกรภาพหัหนูและคางชัดเจนกับภาพตัวหนูลางๆงที่มีตาและขาลางๆมีต้นขาใหญ่น่าจะแทนนักษัตย์ชวดและราศีเมษภาพหัววัวที่ถูกขูดขีดแต่เขาทั้งสองยังคงอยู่น่าจะแทนราศีพฤกษก แผ่นภาพรอยจาะรึกมา้านกนกบินและหนูสีขาวน่าจะแทนนักษัตว์วอกรากาและชวดตรงกับราศีกุมมีนและเมษโถงสุดท้ายมีปฏิทินยุคหินเก่าที่ทั้ชูเวเมื่อ36,500ปีก่อนเหมือนกับถงหินแลแต่วัวราศีพุกศพ ดูคล้ายถูกขูดขีดออกแล้วเขียนทับด้วยแรดราศีเมถุนหนูนักษัตริย์ชั่วก็มีร่องรอยถูกทำให้จางลงทำไมชาวชูเว้จึงทำเช่นนั้นเมื่อชาวถ้ำชูเว่กลับมาถ้ำอีกครั้งเมื่อ31,000ถึง28,000ปีก่อน ราศีกรกฎได้เคลื่อนจากวันวัส,สันตะวิสวัตไปที่วันคิมหันตะสุรสถิตพวกเขาจึงลบหนูและวัวซึ่งแทนกลุ่มดาวเมษและพฤกษบออกแล้วย้ายไปเขียนไว้ทางขวาของหินย้อยราศีกันและมองไปทางเหนือซึ่งเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางขวาและตกทางซ้ายมีมือของพ่อมด หรือสมณะถือคาาอยู่ทางซ้ายของหัววัวห้าหัวน่าจะแทนราศีพึกศบนักษัตริย์ฉลูงูสายลุงตรงกับนักษัตย์ชวดราศีเมษแม่ง,งูและลูกงูตรงกับนักษัตย์มะเงสงราศีกันเหมือนที่กุปะคณะภาพลายเส้นสีแดง เหนือแผ่นภาพลายพิมพ์มือยืนยันปฏิทินปีใหญ่เมษ28,210ร28,210ถึง26,050ปีก่อนสามัญการด้วยภาพงูแกะวัวและแลดเรียงจากขวาไปซ้ายงูและแกะคือนักษัตริย์ชวดหรือราศีเมษอักษรจยูคือเต้านมสองข้างตรงกับราศีกรกฎ ภาพลายเส้นสีแดงแรดบัวแกะต่อกับแผ่นภาพรอยจารึหนูนกลด้ม้าได้พอดีนกฮูกคือนกษัตยร์ราการาศีมีนแผ่นภาพเสือดาวสีแดงมีหมาในแทนนกษัตย์จอมีหมีแทนนกษัตย์กุนเลี้ยงผาอยู่บนแผ่นภาพเสือดาว ทางซ้ายของหมาในแทนนักษัตร์มะแม่ราศีมังกรรอยจระลึกมา้าอยู่บนหินย้อยใกล้ๆนกคู่แทนนักษัตร์มะเมียราศีธนูอันนี้เป็นภาพปฏิทินยุคหินเก่าที่ทำชูเวเมื่อส1 0 0 0ปีก่อนเมื่อส1 0 0 0ปีก่อน แผ่นภาพม้าในถงฮินแล่ใช้ไม่ได้แล้วแผ่นภาพกวางจึงถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับปฏิทิน31,000ปีก่อนกลุ่มกวางน่าจะแทนลาศีตุนเหมือนกับกวางที่ทาลัสคอสมีลายเส้นกลางภาพคล้ายรอยจารึกบนหินรูปกลุ่มดาวพิจิกที่อุกตาสาร และรอยจารึกบนหิน59ที่สโตนเฮนช์มาแทนนักษัตริย์มาเมียกวางหันไปทางขวาแทนนักษัตริย์มาแม่ประกอบเป็นปฏิทินยุคเก่าที่ถ้ำชูเวเมื่อ31,000ปีก่อนที่สมบูรณ์ปฏิทินที่ท้ำชูเว่เมื่อ3,100ปีก่อน ตรงกับปีใหญ่เมษช่วง2,290ถึง130ปีก่อนสามัญการวันเหมันตะสุรศติตดวงอาทิตย์ขึ้นที่หมู่บ้านมอนรากอนหรือเขามังกรตรงกับราศีมังกรนกษัตริย์มโลงวันคิมหันตะสุรสถ,ถิตดวงอาทิตย์ขึ้นที่หมู่บ้านลานนัส มาจากภาษาบาลีละัละนาแปลว่าหญิงที่น่าเอ็นดูตรงกับราศีกรกฎหมู่บ้านกราสมาจากเทพีเกรสดูแลเรื่องการเจริญพันธุ์ตรงกับราศีเมถุนวันวสันตะวิสวัตดวงอาทิตย์ขึ้นที่หมู่บ้านลีเมสมาจาก แรมตรงกับราศีเมษหมู่บ้านอารูวิลมาจากภาษาบารีอารุแปลว่าหมู่บ้านวัวตรงกับราศีพึกศพน้ำตกพิซซีวิลน่าจะมาจากไปิซิสหรือราศีมีนหมู่บ้านบิดอนแปลว่าภาชนะเคลื่อนที่ ตรงกับราศีกุ่มคือเหยือกน้ำหมู่บ้านคะรูพิสซึ่งอยู่ไกลมาจากภาษาบาลีกระ,ระพีระแปลว่าสิงโตตรงกับราศีสิงหมู่บ้านกริงยองมาจากกอก้อนแปลว่าผู้หญิงผมเป็นงูตรงกับ นักษัตย์มเสงราศีกันหมู่บ้านโรกเซนแอนดดโอมาจากภาษาบาลรีระโกกะแปลว่าหมาป่าหรือม้าในสูงสุดตรงกับราศีตุลหมู่บ้านซูซี่ลาโรสมาจากซุสแปลว่าหมูป่า ตรงกับนักษัตย์กุลราศีพิจิกหมู่บ้านเอชุมาจากภาษาบาลีอาชานิยะแปลว่ามา้าตรงกับนักษัตย์มเมียาราศีธนูประดินยุคหินเก่าที่ถ้ำชูเว่สามหมื่นหกพันห้าร้อยปีก่อนเทป 0 1นึงสม